จงหางานที่ต้องทำให้การเขี่ยวัตถุมวล25กิโลกรัมขึ้นไปตามพื้นเอียงลื่นสูง2เมตรนะครับอันนี้มีพื้นเอียงวางวัตถุไว้แล้วก็เข็นขึ้นไปอย่างนี้สูง2เมตรนะครับมวล25กิโลนะหางานนี้ข้อนี้ก็ไม่มีอะไรก็เวิร์กก็เท่ากับแรงคูณระยะทางนะครับทีนี้ระยะทางเนี่ยเราเห็นว่าระยะทางตามพื้นเอียงเขาไม่บอกมาแต่เขาบอกว่าความสูงเท่าไหร่นะครับแรงตามทิศนี้เราไม่ทราบเราแต่เราทราบแรงในทิศของในแนวดิ่งก็คือ mg นะครับดังนั้นเราก็หาเวิร์กก็คือเอาแรงที่ยกขึ้นในแนวดิ่งก็คือต้องเท่ากับ m น้อยเท่ากับ mg เนี่ยคูณด้วยระยะทางตามแนวดิ่งก็คือ2เมตรนั่นก็คือ mg แล้วก็คูณด้วย2เมตรระยะทางนะครับก็คือ m ก็คือ25 g ก็คือ 9.8 แล้วก็คูณระยะทางก็คือ2เมตรได้มาเท่ากับเท่าไหร่490จูลครับ